เต้นเลยวะตื่นเต้นไปด้วยตื่นเต้นพอดีพูดอะไรการแกล้งกันจริงๆแล้วอย่างน้อยแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราขึ้นไปร้องเพลงหนุกๆอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็สนุกแล้วกันในร้องเพลงก็น่าจะสบายขึ้นใช่คิดถึงความสนุกเวลาบนเวทีมันสนุกมันมีอะไรสนุกเยอะแล้วเรื่องวิธีการถ่ายทอดในเพลงนะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเวลาดิมร้องเนี่ยดิมก็จะแบบเต็มที่อ่ะดูแล้วรู้สึกตามค่ะมีวิธีแบบที่จะทำยังไงในการถ่ายทอดอ่ะอย่างแรกครับเข้าใจเพลงก่อนคือผมเป็นคนที่ผมชอบฟังเพลงที่คนร้องเพราะนะครับแต่แบบร้องเพราะไปก็เท่านั้นถ้าคนไม่รู้สึกตามการที่จะทำให้คนรู้สึกตามได้เราต้องรู้สึกตามเพลงก่อนเหมือนกับเป็นการแสดงหนึ่งสมมติถึงแม้ว่าเราจะแบบว่ามีความรักสมหวังอยู่แล้วแต่เราต้องมาร้องเพลงฟ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบแกล้งให้มันเป็นแบบว่าเฮ้ยเราเป็นคนอกหักแล้วเราจะขึ้นไปบนเวทีเนี้ยเพื่อให้คนดูรู้ว่าเราอกหักต้องบิ้วตัวเองใช่ครับไปคิดหนักจนไม่ค่อยได้บิ้วครับก็เข้าใจเพลงครับแล้วก็คืออย่างบางคำอะไรเงี้ยครับคือแบบอย่างอาจารย์อย่างเทรนเนอร์วอยซ์ก็น่าจะสอนเรียบร้อยแล้วครับว่าการที่จะแบบว่าคำนี้มันหมายความว่าอะไรคำเชื่อมบางคำมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะไม่ต้องร้องเต็มก็ได้ไหมมันควรจะอะไรอย่างนี้ไหมครับฝากทีตกด้วยเป็นอีกตกไม่เท่าไรฝากทีตกน้ำหนักก็มีผลครับน้ำหนักของแต่ละคำว่าคือถ้าเราร้องน้ำหนักเท่ากันหมดมันก็จะเหมือนพูดมันก็จะเหมือนท่องอาขยานนะครับแต่สมมติถ้าเราให้มันมีน้ำหนักไดนามิกในการร้องว่าตรงนี้ควรจะเบาเพื่อจะนวดไม้ให้เข้าท่อนฮุกหรืออะไรอย่างนั้นก็ลองดูครับหมดแล้วไม่ทราบว่าอย่างวง Tattoo Colors เริ่มมาจากตรงไหนอะคะเส้นทางที่เดินมามันเริ่มมาจากการเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ม.ปลายครับม.ปลายนี่คือตั้งแต่ม.4ผ่านมาแล้ว2-3 ปีตอนนี้เข้ามหาลัยกันแล้วปี1กันแล้วไม่ใช่ครับเข้าใจแล้วแต่มารอแล้วนี่ก็รอเฉยๆเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วครับก็ตอนนี้โรงเรียนเดียวกันเลยครับโรงเรียนเดียวกันมาตั้งแต่ม.ปลายก็เป็นตอนนั้นเป็นวงอีกวงนึงซึ่งจะมีสมาชิกอีก2คน6คนแล้วก็จะเป็นรัดร้องแล้วผมก็จะแรปต่อมาเริ่มแก่ชราภาพลงแรปไม่ไหวก็เลยหันเหกันเหลือ4คนครับตอนนี้แต่ก็ยังเป็นประวัติศาสตร์ว่าพวกเราไม่เคยทะเลาะกันจริงเรื่องจริงเลยเพราะว่าไม่จริงทะเลาะกันเลยไม่นี่เรื่องจริงว่าไม่มีวิธีการไหมครับที่แบบว่าไม่รู้เพราะว่า4คนมันเป็นคนเหมือนคล้ายๆกันด้วยครับก็เลยแบบว่าไปในทางเดียวกันคือคิดมุมมองอะไรต่างๆคือสมมุติถ้ามีอะไรไม่ตรงกับมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นก็เราก็จะใช้ระบอบการปกครองที่ประเทศไทยใช้อยู่คือประชาธิปไตยครับเนี่ยใครแบบเหมือนว่าใครอยากเห็นตรงเต้นโชว์มั่งยกมือเห็นไหมตามปุ๊บเห็นปุ๊บไม่เป็นไรตัวยากเฮ้ยเป็นไงครับเราก็จะบอกว่าถึงแม้จะมีอะไรแบบว่านิดนึงคือมีอะไรนิดนึงผมจะเป็นคนที่แบบต้องเคลียร์ตรงนั้นน่ะคือไม่มีการเก็บไปคิดไปนอนฝันว่าเอ๊ะทำไมรัฐถึงใจร้ายจังรัฐทำไมถึงไม่ยอมให้กอดอะไรเงี้ยเอ๊ะมันไม่น่าใช่เพื่อนเพื่อนดูเสียใช่ครับก็จริงจริงก็เราต้องคุยกันเลยครับมีอะไรไม่สบายใจคุยกันเก็บไปคิดไม่มีใครตัดสู้ได้ว่าเราจะคิดกันยังไงแล้วก็อยู่กันมา10ปีแล้วครับรู้จักกันนานเกินตอนนี้ก็เริ่มจะเกลียดหน้าเริ่มจะแบบว่าจำเป็นจริงๆก็ได้ไม่เจอหน้ากันใช่คือจะเลี่ยงในการเจอหน้ากันแต่ก็ต้องเจอทุกวันแต่เวลามีปัญหาก็จะใช้วิธีเคลียร์เลยคุยเลยคุยเลยครับคุยแบบเพราะว่าเราสนิทกันมากมันสามารถคุยได้แบบถ้ายิ่งสนิทกันมากเล่นหงเล่นหัวไม่โกรธแหมนะเออสนิทกันมากไม่เพื่อนเพื่อนทำจริงเหรอไม่โกรธเพื่อนทำไม่โกรธน้องๆลองทำดูไหมครับคือสนิทกันจนแบบอย่างผมกับรัตเนี่ยมองตากันก็ดูแล้วคือไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วจริงป่ะจริงอ่ะจริงอ่ะ
โอ้โหอะไรเนี่ยอาจะไม่ด่าผมทำไมเมื่อกี้เราเพิ่งพูดว่าเข้าใจกันอยู่เข้าใจกันมองตาแล้วเข้าใจกันดิรักเข้าใจไงรักเข้าใจว่ารักอ๋อแล้วเข้าใจว่าเราด่าไม่ใช่โอ้ยตำหนิมองผิดตำหนิตำหนิมองไปมองตานี้ดิไม่ได้มองตานี้ใช่ไหมที่มองสองตาพร้อมกันขอโทษครับคือเราต้องเคลียร์กันเลยเมื่อกี้ผมเข้าใจผิดต้องขอโทษจริงๆขอโทษเห็นไหมคือคุยกันรู้เรื่องขอโทษเราไม่ได้จะแก้แค้นอะไรเลยนะไม่โกรธแล้ววิธีที่จะรักษาคุณภาพของเราอะคะแช่ตู้เย็นไม่ใช่อาหารเอาไปดองก็ได้จริงเราดองกันทุกวันไปกายอะไรดองต่อมันก็เหมือนกับว่าคือTattoo Colorจะมีคอนเซปต์ในการที่จะทำเพลงคือว่าทุกเพลงจะต้องเป็นเพลงที่สามารถส่งวิทยุได้เป็นซิงเกิลได้ทันทีจาก4คนจากมติ4คนคือเมื่อไหร่ที่คิดว่า1มี1เพลงที่เฮ้ยมันไม่น่าจะใช่2คนขึ้นไปตัดทิ้งทันทีคือเราจะไม่ซ้ำไม่ทำในอัลบั้มไม่ทำแบบว่าเพราะเราแบ่งเป็นทีม A ทีม B ในอัลบั้มเราไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้คิดว่าเราจะมีเพลงพระเอก3เพลงอีก7เพลงรับแต่งมา2วันก็เสร็จไม่ใช่ก็คือต้องเค้นแบบพยายามให้มันเป็นแบบทีม A ทุกอันทุกเพลงสามารถเป็นเพลงเป็นซิงเกิลได้ทุกเพลงแล้วก็คือเราจะได้พูดได้เต็มปากว่าทุกเพลงเราคัดจริงๆเน้นๆจริงๆเราชอบมากๆแล้วครับตบอย่างเดียวเลยคนนี้คือจะพูดอะไรเลยตบไปก่อนจะคลิปข้ามไปเลยแล้วกันจบเลยจบเลยช็อตเลยครับก็คุณภาพของเราก็อยู่ที่ก็ต้องหนึ่งต้องชมคนแต่งเพลงก็คือรัฐด้วยแล้วก็พวกเราก็ทางสมอลรูมก็จะมีส่วนในการที่ช่วยคัดกรองคือค่ายเพลงเล็กๆหนึ่งค่ายที่มีศิลปินที่มีคุณภาพนะครับกว่าเขาจะออกงานได้ชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าเข้ามาร้องกีตาร์โป่งเสร็จปุ๊บผ่านแล้วไปทำกันเองไม่ใช่คือเรียบเรียงยังไงคอร์ดยังไงร้องยังไงทุกอย่างเปลี่ยนคอร์ดตรงไหนถึงขั้นขนาดว่ากลองเพิ่มโน้ตอีก2โน้ตตรงนี้เพิ่มตรงนี้อีก2โน้ตอะไรเงี้ยครับทุกอย่างมันสำคัญกันหมดเพราะว่าดนตรีมันไม่ได้มีแค่ร้องอย่างเดียวมันไม่ได้มีแค่กลองอย่างเดียวไม่ได้มีแค่กีตาร์อย่างเดียวหรือว่าไม่ได้มีแค่เนื้อเพลงอย่างเดียวครับคือถ้าทุกอย่างมันประสานกันแล้วทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเขาคัดสรรมาแล้วให้มันควรจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันไปในแนวทางเดียวกันมันจะเป็นแนวทางที่ส่งเสริมกันแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่แบบว่าผมไม่อยากร้องเพลงนี้แล้วแต่วงยังเล่นอยู่มันก็จะเป็นในแนวที่กลับกันแล้วงานที่ออกมาจะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นมีอะไรที่เพลงอะไรที่ผมไม่ชอบรัดแตกมาผมจะบอกว่ารัดผมไม่ชอบเพลงนี้อะไรเงี้ยครับก็จะคุยกันได้แล้วก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ชอบล่ะเพราะอะไรเราก็จะให้เหตุผลกันคือไม่ใช่แค่ไม่ชอบไม่ใช่เพราะรู้สึกต้องมีเหตุและผลครับในฐานะที่เป็นศิลปินรุ่นพี่แล้วอยู่ในวงการมา10ปีแล้วใช่ไหมคะครับก็อยากอยู่ในวงการนี้อยู่แค่3ปีครับ2ปีค่ะก็อยากให้แนะนำน้องเพราะว่าน้องกำลังจะก้าวไปเป็นศิลปินเหมือนกันครับค่ะอยากได้คำแนะนำจากรุ่นพี่บ้างไหนครับพูดเลยครับผมรอเสริมโอเคเดี๋ยวเราวันหนึ่งเราก็ต้องมายืนตรงจุดนี้ครับหรือไม่เป็นซีซั่นหน้าเราก็อาจจะเป็นคนที่มานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งพูดว่าน้องไม่ต้องตื่นเต้นหรอกก็มาเล่นกีฬาแหละพี่กลับมายืนจุดนี้เราอยากบอกว่าจริงๆแล้วครับทุกคนการที่ผ่านมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วแหละแต่เวทีจะเป็นอะไรที่ให้ประสบการณ์เราครับแล้วเราเก็บตรงนั้นเนี่ยมาใช้กับตัวเราเองหรือมาสอนน้องมันจะมีประโยชน์มากครับประสบการณ์มีคุณค่ายิ่งถ้าบอกต่อก็ยิ่งจะมีคุณค่ามากครับก็สำหรับใครที่แบบพอได้เป็นพอออกจากบ้านไปแล้วก็ต้องไปมีงานแน่ๆมีร้องเพลงมีอะไรก็อยากให้ทุกคนยังฝึกอยู่ถึงแม้จะแบบโอเคเก่งกันอยู่แล้วแล้วก็พอออกเป็นศิลปินจริงๆแล้วก็ยังต้องฝึกกันอยู่ทุกคนนักดนตรีทุกคนหรือว่านักร้องทุกคนเขาที่เขาแบบประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่หยุดฝึกกันนะครับยังไงก็ต้องฝึกไปเรื่อยแล้วก็
สนุกกับมันให้เต็มที่ทุกวันนี้รัดฝึกกีตาร์ถึงตีสี่ทุกวันนะครับเริ่มฝึกตอนเริ่มตีสามครึ่งจะพูดแต่เราก็ยังฝึกกีตาร์ทุกวันจริงๆแต่ไม่ถึงตีสี่แล้วครับไม่น่าอยู่ถึงตีสี่สภาพทุกวันก็ไม่น่าจะอยู่ถึงตีสี่ได้นะครับตีสองไปแล้วงานเยอะก็ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติมานะคะก็